ดีครับรายการคัมภีวิถีรวยบ่ายวันนี้รับรองว่าท่านผู้ชมนะครับจะตื่นตาตื่นใจกับกายกรรมเปียงอย่างเอ้ไม่ใช่กับเ,เรื่องราวที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์น่ะเสกคนเข้าท้องโอ้โหเสกควายเข้าท้องเสกคนเข้าท้องีที่ไหนแล้วคุณมีอะไรล่ะเอางี้ดีกว่านี<ะ>่นี่ผมเตรียมมาให้คุณด้วยเป็นของขวัญของฝากคุณเหรอนีอ่อะไรอ่ะหุ่ยน่ากลัว อันนี้มันงูทาไมล่ะก็เกิดราศีมังกรมังกรก็นี่ไงคุณก็บูชางูมังกรอม่กลัวงูเหรอจับดูจับดูไม่เอาไม่จับมมีอย่างอื่นอีกไหมอะมีมีเยอะเขามีเยอะแต่ผมชอบอันนี้สวยดีเอาเอาแล้วมีอย่างอื่นอีกไหม โอ้เดี๋ยวพาไปมานี่มานี่มานี่เลยผมเชิญมาด้วยสวัสดีครับพี่เอ๋ครับสวัสดีค่ะนี่เลยอยากได้อะไรบนโต๊ะนี่คุณเลือกเอาเลยมังกรนะคะราศีมังกรนะคะพี่ไม่เอางูไม่เอามังกรแล้วนี่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 มังกรให้คุณรลชนีนี่ใช่ไหมคะอันนี้พญานาคครับอ้าวมังกรมีมีครับดีครับนาคีพญานาคพี่พี่ทำพี่ทำให้ใหม่ได้ไหมมังกรมีไหมก็นี่ไงนี่ไงมังกรใช่ไหม ใช่ครับผมเอ้ามาดูเซตนี้เลยมาดูเซตนี้เลยมามาพี่เห็นไพี่เห็นตรงนี้ยี่เห็นตรงนี้อ่นี่อันนี้ชื่อตั้งชื่อไหมอันนี้เป็นพญานาคเหมือนกันพญานาคคู่ครับเป็นพญานาคคู่ครับอ๋อเหรอฮะทำไมต้องสีนี้ครับพี่พญานาคโดยปกติพญานาคจะโดนโทนสีเขียวฮะเป็นสีเขียวอ๋อนี่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  มังกรเลยครับนี่มังกรตัวจริงเสียงจริงมังกรคาบแก้วไม่ใช่มังกรธรรมรามังกรคาบแก้วรุวยแล้วมันจะกินอาหารยังไงอ่ะนั่นหมายถึงการคาบความสําเร็จนะครับคาบความสําเร็จมากครับกลัวเป็นห่วงกลัวมังกรกินอาหารไม่ไล่ต้องกินอาหารก็เอาแก้วออกแล้วก็เอาอาหารใส่เข้าไปกินอาหารเสร็จก็คาบแก้วตัวอค่ะเป็นห่วงมังกรไม่ง่นะอันนี้กลุ่มช้างอันนี้เราตั้งชื่อว่าอะไรฮะ อันนี้เป็นช้างเก้าเชือกครับช้างเก้าเชือกความหมายคืออะไรหมายถึงผู้นําที่มีตัวใหญ่สุดนะครับผู้นําที่ไม่ทิ้งลูกน้องไม่ทิ้งองค์กรนะครับไม่ว่าตัวเล็กขนาดไหนก็จะพาลูกน้องไปด้วยกันนะครับคือสังเกตว่าเขาจะเกี่ยวหางไล่กันเป็นแถวไปด้วยกันเลยครับช้างจูงกันไปด้วยกันทั้งหมู่คณะเลยอ่ะทั้งองค์กรเลยฮะมีความหมายดีมากๆเหมาะสําหรับการไปเป็นของขวัญให้กับเจ้านายแลวบอกไปในนายว่า อย่าทิ้งหนูนะคะพี่ขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเอาไปมอบผอเลยค่ะนี่อย่าทิ้งเราไปนะคะผอค่ะต้องควบนวยการ่ะนะหัวแขวนี่ผมพูดเอายอย่างนี้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยใครเป็นคนทำคะคืเองครับที่เราทำเอนเราที่งานช่วยกันทำด้วยอันนี้เขาเรียกว่าพี่ทำมาได้ยังไงทำจากอะไรเอานี่ดีกว่าทำจากอะไรก่อนอันนี้เป็นปิดทานเป่าแก้วครับทำจากแก้วครับเขาเรียกเป่าแก้วเหรอใช่ครับยังไงฮะอันนี้อันนี้คืออะไร ไหๆไหนเปล่าจากอะไรพี่คือแก้วที่ทำเนี่ยเป็นแก้วที่ใช้ในการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมคือจะมีสีที่แตกต่างกันไปหลายๆแบบหลายๆสีนะครับอันนี้คือแท่งแก้วนะนี่นี่นี่มันหักได้ไหมพี่หักได้ไหมหักได้แตกได้ครับโอ้โอ้กอนระวังนะคะเนี่ยแท่งแก้วผมก็ทําเป็นนะพี่อพี่เอเรียนนานไหมก็เรียนพื้นฐานเบสิกสองปีสองปีหมายความว่าผมแค่เห็นนี่ผมทําได้แล้วนะพี่เปล่าออกมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้นะ สองปีพี่เรียนในสองปีสองปีดูเพื่อนในชั้นนะคะอ่ะดูค่ะท่านผู้ชมดูดูดีอยากระพริบตานะคะอยคุยนี่ผมก็เป็นมาผมเป็นมาอาอย่างนี้ผมเรียนมาจะทําเป็นรูปอะไรพี่อยากได้รูปอะไรพี่พี่เอ๋ให้ผมทําเป็นรูปอะไรเป่าเป็นรูปอะไรจริงๆแล้วมังกรยากสุดจะทำมังกรเลยฮะมังกรท่านผู้ชมฮะใครมีของอยาเสกของใส่กันนะครับเอาพร้อมค่ะเนื่องเป่าแก้วเอาให้กดลมให้ขาดใจตายตรงนี้เลยนะคะ มันไม่เห็นเป็นอะไรเนี่ยผมเป่าแล้วมันไม่เห็นเป็นอะไรมันก็เหมือนเดิมอ่ะจริงๆเขาใช้ไอ้นี่ใช่ไหมพี่อันนี้คืออะไรคือเครื่องมือครับผมเครื่องมืออุปกรณ์ในการเป่าแก้วครับอ๋อต้องใช้อุปกรณ์เหรออันนี้คืออะไรอธิบายหน่อยพี่อันนี้เป็นหัวตะเกียงเป่าแก้วครับค่ะมันต่อกับอะไรคะคือต่อกับถังแก๊สนะครับถังแก๊สหุงต้มเนี่ยครับความร้อนเป่าใช่ครับจริงๆเราก็อยากจะเป่าให้คุณผู้ชมดูเพียงแต่ว่าห้องส่งเราไม่รองรับแก๊ส แต่เรามีวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าวิธีการเป่าแก้วเนี่ยที่มาเป็นของวิกิตสวยงามขนาดนี้เป็นยังไงฮะเอาไปชมกันเลยอพี่อธิบายเลยค่ะพี่เอค่ะมันใช้แรงความร้อนยังไงบ้างพี่เอครับขั้นตอนเริ่มก็คือเราต้องใช้แท่งแก้วตัวนี้ครับแท่งแก้วตัวนี้ก็คือใช้ในการ จุดไฟแล้วเราก็ย่นย่นย่นให้เป็นรูปลําตัวคือถ้าก่อนทำตอนแรกต้องทลลาตัวเขาก่อนนะครับ<ม>หลังจากนั้นเนี่ยก็คือพื้นฐานถตงว่าเราจะทําช้างนะครับอ,อย่างช้างตัวเนี้ยพอทําลาตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มทําตัวขาครับต่อขาต่อหางอะไรเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้น,นอันนี้จะเป็นสรรีเพ้นท์แก้วนะครับเป็นสีสดๆอย่างเงี้ยก็คือหลังจากเย็นแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาไปเพ้นท์สีเพ้นท์สีทีหลังใช่ครับผมครับโอ้โหแต่ละตัวนี้ใช้เวลาทำนานไหมพี่ ก็ตั้งแต่20นาทีขึ้นไปครับ20นาทีขึ้นไปขึ้นอยู่กับขนาดครับแล้วเป็นของแบบที่สวยงามมากอ่ะท่านผู้ชมครับดูผลงานของเขานะฮะอันนี้กลุ่มปลาอันนี้เรียกปลาอะไรครับมีปลามังกรครับหรือปลาโลนาครับเป็นปลามังกรอันนี้เป็นชุดเซตเซตครอบครัวเลยครับพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยครับ๋อลูก3ตัวลูกดอกน่าดูเลยแล้วมีอะไรอีกฮะอันนี้กระทิงเนาะอันนี้ชุด12นักษัตนะครับอ๋อสินักษัตย์เหรอรับผมอ๋อมีเสือมีมี มีไก่ไหมถ้าไก่มีเสือไก่แล้วก็ปลามีไหมครับปลาปลาก็นี่ไงปลานี่ไงอ๋อปลามีแล้วอแล้วขาดอะไรอีกไก่กุ้งกุ้งเออกุ้งกุ้งมีไหมครับกุ้งไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ในสิบสองนักกริย์คุณไปเรียนมาจากไหนโถ่เอ้าแล้วน้ำเต้าอ่ะมันไม่อยู่ใช่ไหมพี่เอะใช่ครับไม่ยู่ครับราคาเริ่มต้นที่ตัวละห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นครับห้าสิบเก้าบาทงอมยาวมากเลยค่ะพี่เอ๋มีขายที่ไหนคะ ตอนนี้เราก็ขายในแฟนเพจ f เฟซบุ๊กครับชื่อสุรเชษเป่าแก้วครับแล้วก็ตั้งร้านประจำวันศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันนะครับที่เซ็นทรัลเวกเกตบางใหญ่ครับอ๋ออยู่บางใหญ่อยู่ในห้างเลยปะคะหรืออยู่ในห้างเลยครับโซนแฟชั่นพาส์ครับอันนี้พี่เอ๋ทำเองเลยใช่ไหมเป็นของเราเองเลยใช่ไหมทำเองครับเป็นทีมงานนะครับเป็นงานที่เราฝึกมาจากศูนย์อาชีพบางไทรตัวเนี้ยครับแล้วเราก็รวมกลุ่มกันขึ้นมาคือคนที่ทําทั้งหมดเนี่ยจะเป็นผู้ผลิตที่ ที่ทามาจากศูตรมิชิบางสายทั้งหมดเลยครับคือเป็นช่างเป่าแก้วของศูนย์ของพระองค์ท่านนะนะสมเด็จพระราชินีนาถใช่ไหมครับแล้วก็เป็นอาชีพยึดเป็นอาชีพหลักเลยใช่ครับตอนนี้เป็นอาชีพหลักแล้วเป็นไงครต้นทุนมันเยอะไหมพี่เวลาจะทําสิ่งนี้เนี่ยต้นทุนเยอะไหมพวกแก้วพวกอะไรไปสั่งมาจากไหนอะต้นทุนไม่เยอะครับ ต้นทุนก็คือแก้วขอขายเป็นกิโลขึ้นอยู่กับขนาดด้วยครับกิโลแล้วตั้งแต่200 300สบาทขึ้นไปอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นก็คืออาศัยฝีมือฝีมือกับความอดทนนะครับคอ๋มโอ้โหอันนี้อันนี้ก็ใช่อันนี้มือเราทำเกตงูครับประกอเป็นเกตงูเกตยานากอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทำขนาดร้อนหมดเลยเนาะใช่แล้วผมชอบอันนี้มากเลยอ่ะอันนี้อะไรฮะเป็นนกเนาะนกฮูกกะกิ่งไม้นกฮูกเกาะอยู่บน ใช่นะต้นไม้ลูกพุกหมายถึงความฉลาดรอบรู้ครับลูกพุกตาโตมีความหมายหมดเลยนะใครอยากจะได้เป็นของขวัญของฝากนะเป็นเซตอย่างนั้นก็ได้ที่เราพาไปดูมังกรข้าวแก้วกินไก่เป็นอะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็นเซตช้างนี่เลยในราคาเท่าไหร่ฮะแปดพันห้าครับแปดพันห้าร้อยมังกรละครับมังกรล่ะพันห้าเท่านั้นครับมังกรพันห้าพญานาคพญานาคเท่ากันครับพันห้าที่เป็นคือที่ถามนี่จะซื้อหรือว่าอย่างไงคะ ก็อยากได้อยากได้ผมชอบของแนวนี้เหมือนกันนะมันสวยงามซื้อให้เจ้านายก็ได้นะคะช้างเหรอค่ะพอค่ะอย่าลืมเกี่ยวเราไปด้วยนะเกี่ยวหางกันไปเกี่ยวขึ้นนะอย่าเกี่ยลลงผัวแอวนะที่พูดถึงแน่ไม่เกี่ยวกับใครนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับพี่เอ๋ครับขอบคุณครับติดต่อกันได้นะฮะท่านผู้ชมอยากจะเรียนรู้อยากอะไรมีสอนไหมยินดีครับให้คำปรึกษาทุกอย่างเลยครับให้คำปรึกษาได้ด้วยนะครับเอาละท่านผู้ชมฮะมาด้านนี้กันค่ะไปทำไมครับอ้าว มีเรื่องจะคุยอีกแล้วนะคะมีเรื่องจะคุยมีเรื่องจะคุยกันทำไมต้องคุยสองคนเท่านั้นคุยสองคนเพราะเป็นเรื่องคุณมีอะไรกับผมหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องการพักผ่อนมีปัญหาอะไรกับผมเปล่าการหลับการนอนของคุณคืออย่างนี้เราสองคนเนี่ยเวลาน้อยอยู่แล้วนอนก็น้อยแต่การนอนต้องมีคุณภาพจริงไหมก็จริงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงให้มีคุณภาพแล้วตื่นขึ้นมาอย่าได้มีอาการปวดไหล่ปวดหลังปวดคอนะคะ เพราะถ้ามีอาการอย่างนั้นละเลยไม่ได้โอ้โหวันก่อนค่าวันก่อนเป็นคอตกหมอนเป็นโอ้คอตกหมอนเจ็บเดินเดินเอียงทั้งวันเลยแล้วมาเจอคุณไงผมเล่าให้ฟังก็นี่ไงคุรัชนีเขาก็แนะนำใช่ไหมใช่หมอนเดลิเซียเลยค่ะให้เขาไปลองใช้ดูครับแล้วไปลองใช้ในห้ไปฟรีๆนะคะตอนนี้คล่องเลยสบายหันซ้ายหันขวาอเออเอเป็นไงดีใช่ไหม้ยฟิเหมือนกับอายุแบบสิบสองอะ แต่อย่าละเลยนะคะพอสูงอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะกระดูกด้านคอด้านหลังเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาคดงอ,อบางทีนะคะเจ็บป่วยแล้วมันมันจะผิดรูปรแล้วเกิดพิการขึ้นมานี่เรื่องใหญ่มากมนะคะมันมันไม่มีอะไรซ่อมนะคะที่คอนี่ค่ะเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมครับยาละเลยเด็ดขาดนะครับมผมนี่ก็โชคดีวันก่อนก็มาเจอคุณรัชนีคุณรัชนีก็แนะนําให้รู้จักหมอนเดลิเซียเนี่ยครับท่านผู้ชมฮะหมอนที่วางอยู่ตรงหน้านี่แหละครับคือหมอนเดลิเซีย ดูดูความยืดหยุ่นของเขานะนี่นยืดหยุ่นมันทําจากอะไรรู้เนี่ยคุณจะนอนยังไงก็แล้วแต่เส้นใยไมโครเวเนโตจากประเทศญี่ปุ่นคนะฮะคือเส้นใยเนี่ยเขาออกแบบแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนอนมาเป็นอย่างดีแล้วนะคุณรัชนีค่ะไม่ว่าคุณจะนอนแบบไหนนะครับนอนตะแคงนอนคว่ำนอนหงาย ความน่าอย่น้เลยมันจะคืนรูปฟูับผ้าเหมือนเดิมมันคืนรูปนี่นะฮะเขาออกแบบมาอย่างดีเลยใช่ค่ะก็เลยทําให้ตอนเช้าเนี่ยการนอนที่มีคุณภาพทําให้ร่างกายสดชื่นถูกต้องและที่สําคัญนะคะเนี่ยค่ะผ้าปลอกหมอนตัวนี้เนี่ยนะคะคือเป็นคอตตอนคอตตอนนะคะความละเอียดเนี่ยทอกัน1,100เส้นได้เลยค่ะครับแล้วก็มันก็เลยป้องกันไรายฝุ่นได้เป็นอย่างดีไม่ต้องไปเคลือบสารเคมีให้เรามาแพ้มันกันไรายฝุ่นได้เลย นะคะและคุณภาพอย่างนี้นะคะเขามีหลักเทสมาจากหลายสถาบันแล้วไม่ได้พูดกันลอยๆนะคะอ่าก็สามารถซักเครื่องได้ด้วยนะคะแม่บ้านอยากทําความสะอาดโยนลงไปในเครื่องเลยค่ะฝาข้างฝาหน้าฝาบนได้หมดเลยแล้วยิ่งซักนะคะยิ่งฟูค่ะมันจะคืนรูปมาเหมือนเดิมแล้วฟูมากกว่าเดิมด้วยนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะผมว่าไม่ใช่เฉพาะผมที่ชอบนะท่านผู้ชมทุกท่านก็ชอบเพราะอะไรรู้ไหมเขามีการรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งานอันนี้สําคัญมากนะครับค่ะ ซักแล้วพังหรือว่าเสียรูปทรงเขาเปลี่ยนให้หรือว่าไปนอนแล้วฟีบอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาเปลี่ยนให้เลยเนี่ยแหละค่ะก็ดีตรงนี้แหละที่รับประกันคุณแม่บ้านก็ชอบแต่ว่าใบที่แล้วดิฉันให้ไปอ่ะดิฉันซื้อให้คุณนะแต่ครั้งนี้คุณต้องซื้อเองขอบคุณมากเลยขอบคุณมากถึงขั้นว่าเลยนะไม่ได้ของดีขอบคุณเอาอย่างนี้ละกันนะคะคุณผู้ชมรวมทั้งคุณลำพูด้วยจะได้สิทธิพิเศษปกติเนี่ยหมอนเดลิเซียเขาลดอยู่แล้วนะเทศกาลอย่างนี้นะคะเขาลดแค่45เลดอยู่แล้ว แต่แฟนรายการคัมภีวิถีรวยจะได้ลดมากกว่านั้นถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้โหทบไปเลยถ้าโทรไปตอนนี้นะ1577เนี่ยเขาลด70%เปอร์เซ็นต์เลยนะคะโอ้โหเทศกาลเท่านั้นแต่ว่าจำกัด50สายครับเท่านั้นยังไม่พอค่ะคุณจะได้หมอนอิงไปด้วยอีกหนึ่งใบลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แถมหมอนอิงอีกหมอนอิงอีกคุณต้องรีบโทรห้าสิบคนเท่านั้นใช่รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยท่านผู้ชมฮะโทรศัพท์ไปเลย1577นะครับ ช่วงเทศกาลก็ตามปีใหม่ก็แล้วแต่อยากจะให้ของดีๆกับคนที่เรารักเนี่ยนะฮะให้คำนึงถึงสุขภาพ<ก>เขานคนเราเนี่ยนะมีความสุขตอนนอนจริงเพราะฉะนั้นส่งเสริมให้เขานอนหลับให้สบายด้วยหมอนเดลิเซียเนี่ยค่ะรับรองอเขาจะคิดถึงคุณตลอดไป1577นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีของดีๆรอยอยู่นะคะครับ ครับกลับมาช่วงนี้นะคะเรื่องของสุขภาพสําคัญมากนะครับโดยเฉพาะกระดูกระเดี่ยวอะไรต่างๆเนี่ยนะคุณรัชนีนะหลายคนพอสูงอายุเริ่มมีปัญหานะคะเรลอฟังคุณหมิงดูนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเคยมีปัญหาเหมือนกันไหมฮะมีเลยค่ะต้องบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่มีปัญหาเนี่ยไม่สามารถใส่รองเท้าส้นสูงแบบนี้ได้รบกวนคุณหมอวันนี้นี่มา้าจัดเต็มเลยนะคะ เพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงนี่นะคะต้องบอกว่าแสงท้าส้นสูงปุ๊บเนี่ยปวดหลังปวดเข่าเนี่ยกบกบแก๊บแก๊บเดี๋ยวให้ให้ลองเลยค่ะยองยองปุ๊บแล้วจะกบแก๊บขึ้นมาเลยเป็นจริงป่าจริงผมก็ไม่เคยนะเดี๋ยวไม่เนี่ยเพื่อนเพื่อนเสื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนพนันอะไอเขาหน่าไอหน่ะ เเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงเข่าคือมันหนิงต้องบอกแบบนี้ค่ะบางคนอาจจะงงว่าเสียงนี่มาจากไหนเหมือนเสียงอากาศเลยก๊อบก๊อบแก๊บกบเหมือนถุงก๊อบแก๊บเขาไม่เคยเซนก็ตกใจค่ะ <c oughs> โอ้สีหน้าตกใจเหมือนตอนตกน้ำเลย <c oughs> ก็เมื่อก่อนเนี่ยมินงก็เป็นออมิงก็เป็นแบบนี้แล้วมินงก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยมิงอายุแค่20กว่าตอนนั้นที่เป็นนะนะคะทำไมถึงเป็นเร็วขนาดนี้เพราะเรารู้สึกว่าอาการของคนเป็นโรคก,กระดูกเนี่ยต้องเป็นของคนสูงอายุ<ช> 60- 70อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะเห็นแล้วว่าคนสูงอายุส่วนใหญ่จะนั่งขัดสมาธิไม่ได้วิ่งไม่ได้เดินก็ไม่ค่อยไหวพับเพียบไม่ได้เลยเวลาไปวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอทีนี้เนี่ยพอเราเกิดกับเราตอนที่อายุยังน้อยๆอยู่ก็เลยตกใจพอวเออออตา่่่ยยยุุงนน้้แลลลฟบู ที่ไม่ใช่พอทีนี้เนี่ยต้องบอกพอยไปศึกษาค่ะไอเสียงกรอบกรอบแก๊บแกที่เป็นเนี่ยนะคะเวลาเราขยับแข้งขยับขาเนี่ยปกติแล้วเราจะมีสีฟ้าๆที่รองรับอยู่คืออะไรแต่ไอพอยสีฟ้าที่มันไม่มีแล้วเนี่ยหรือมันเสื่อมไปหรือมันน้อยลงไปเนี่ยนะคะมนเลยทําให้กระดูกต่อกระดูกเสียสีกันมนเลยเป็นเสียงกรึดกรึดก๊บแก็บเนี่ยแหละค่ะมันคือเสียงที่บ่งบอกว่าคอลลาเจน ตรงกลางนี่คือคอลลาเจนคอลลาเจนในกระดูกในข้อต่อของกระดูกของเราเนี่ยเริ่มเสื่อม oh. นะคะแล้วก็เริ่มเริ่มน้อยลงอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นสัญญาณที่เราต้องควรระวังเพราะ,ะว่าถ้าเป็นมากกว่านี้เนี่ยบางคนจะเห็นว่าคนสูงอายุที่บอกนะคะนั่งคาสมาตรก็ไม่ได้เลยเพราะว่าเข่าจะแข็งจะเรียวเขาแข็งเลยก็ลุกลําบากยืนลาบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพอหมิงไปศึกษาดูแลปุ๊บเนี่ยเอ้ยเรื่องของกระดูกยังไม่พอไอ้เรื่องผิวที่เขาว่าว่ากันเนี่ยมันช่วยด้วยเพราะว่าผิวเนี่ย สิ่งที่คอลลาเจนประกอบอยู่เยอะมากมนะคะแล้วก็ทั้งตัวเราผิวผมเล็บต่างๆนะคะมีส่วนประกอบของคอลลาเจนอยู่เยอะมากแต่พราทีนี้เนี่ยต้องบอกหันซ้ายหันขวาก็มีแต่คอลลาเจนอันนู้นก็ดีเขาว่าดี<ม>อันนี้เขาก็าาว่าดีนะคะแต่ต้องบอกว่าพอหมิงไปศึกษาปุ๊บแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามไวัยไหนก็ตามต้องทานคอลลาเจนที่เป็นคอลลาเจนสก,กัด ร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็ไม่สะสมในร่างกายนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะคะนอกเหนือจากไม่สะสมในร่างกายปุ๊บแล้วเนี่ยเวลาทานไปอย่างตัวที่หมิงทานอยู่เนี่ยเขาสามารถใส่ลงไปในอาหารทุกประเภทได้เลย<อ>นะคะคืออย่างเช่นนะคะจะทําให้ดูเอาง่ายๆก่อนเวลาถ้าคุณผู้ชมดูว่าเขาเป็นคอลลาเจนสกัดร้อยเปอร์เซนต์ไหมนะคะเวลาเรามีคอลลาเจนของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปในแก้วเปล่าก่อนนะคะอันนี้หมิงใส่แก้วเปล่าให้ดูก่อนนะคะเพ<อ>ียงแค่เราเติมน้ําเปล่าเข้าไปค่ะจะน้ําอุณหภูมิไหนก็ตามนะคะเวลาเทลงไปเนี่ย มิงจะบอกเลยว่าไม่ต้องคนเลยเห็นไหมคะมิง,มง<า>ไม่ได้คนเลยนะ <ừ> m, มันใส่ไปแล้ว <ừ> m, อันนี้แสดงว่าเขาเป็นคอลลาเจนสร้อยเปอร์เซ็นตะคะอันนี้เนี่ยไม่ผสมแป้งและไม่ผสมน้ำตาลเขาใส่ลงไปในอาหารได้อย่างวันนี้เนี่ยมิงมีแก,งอ,แกงอะไรมาแกงเขียวหวานค่ะแกงเคียวหวานมาฝากกันนะคะไม่ทำให้แกงเสียรสอะไรยเลยนั้น มันก็โรยแบบนี้นี่โอยไปเลยค่ะใส่ใส่เยอะวันหนึ่งเนี่ยเขาให้ทาน1ช้อนนะคะสำหรับคอลลาเจนสกัดร้อนที่หวิงทานเนี่ยเขาจะมีช้อนตวงมาให้คุณผชมทาน1ช้อนถึง2ช้อนเท่านั้นนะคะแล้วก็เวลาทานปุ๊บนะคะก็คนเลยค่ะ มันเป็นเครื่องปรุงเลยแต่ว่าไม่มีรสที่มันเปลี่ยนไปไม่มีค่ะเขาก็จะทาให้แกงเขียวหวานรสชาติแกงเขียวหวานเหมือนเดิมแล้วก็คอลลาเจนเขาก็ไม่สูญเสียความเป็นคอลลาเจนเขาด้วยเห็นไหมคะว่าละลายไปหมดแล้วเออนะเป็นื้อเดียวกันเลยใช่วิธีทานแบบนี้ก็ได้มันสะดวกค่ะเพราะว่าเขาทํามาจากปลาน้ําจืดแต่ว่าคุณผู้ชมจะมีคําถามอีกว่าแล้วปลา้ําจืดมันดีกว่าปลาน้าเค็มไหมที่เขาบอกว่าปลาทะเล้ําลึกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเราเอาคอลลาเจนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลา้ําจืดหรือจะปลา้ําลึกเนี่ย มันคอลลาเจนเหมือนกันมันไม่เกี่ยวนะคะมันได้คุณค่าเท่ากันแล้วก็อย่างสําหรับคอลลาลเจนเนี่ยนะคะก็มีออยล์เจมพีฮาลาด้วยนะคะก็อิสลามทานได้ไม่ผสมกระดูกมุ้งกระดูกวัวอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าน้ำใสไปแล้วนะคะทำให้เมื่อก่อนมีก็ได้เวลามินั่งย่างยองเนี่ยก็เสียงกรอบแกรบเหมือนกันแต่ปัจจุบันนี้ไม่เป็นละเห็นไหมใกล้กันจะได้ไม่มีแล้วแล้วก็แสงท้อสูงได้ด้วยแล้วก็ผิวค่ะ ผิวอย่างที่มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยหมิงก็ออกแดดบ่อยถ่ายละครเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีเรื่องของริ้วรอยต่างๆแล้วก็พูดตรงๆหน้าดูแก่เพราะว่ามันเริ่มเหี่ยวใช่เหี่ช่วงหนึ่งที่เป็นอย่างทำไมยอมรับล่ะคะว่ามีช่วงนีงหนุ่แก่เหระแต่ว่าช่วงเนี้ยมันผิวแบบดีขึ้นใช่ไหมคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพอหมิงทานแล้วดีหมิงให้คนรอบตัวทานมีคุณแม่คุณแม่หมิงอายุหกสิบเข่าเนี่ยเริ่ม เริ่มเริ่มเริ่มเจ็บแบบเดินขึ้นบันไดนิดนึงก็เจ็บแล้วอ่ะแล้วก็นั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบไม่ได้แต่พอหมิงให้ทานนะคะเชื่อไหมว่าปัจจุบันนี้กับนั่งขัดสมาธิได้นั่งพับเพียบได้เดินพาไปไหว้พระสองสามร้อยครั้นที่ฮ่องกงเนี่ยแฮปปี้มากมคือไม่บ่นเลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นผิวของคุณแม่ที่คนสูงอายุส่วนใหญ่จะผิวคล้ำขึ้นเพราะว่าอคอลลาเจนเขาไม่มีแล้วปัจจุบันนี้คุณแม่ผิวดีขึ้นเขาก็จะไม่โบกรองพื้นนานๆอีกแล้วจะบอกคุณผู้ชมแบบน ก็แพงตามคุณภาพนะคะแต่ถ้าวันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมนะคะมีมโปรโมชั่นจัดเต็มมาให้แล้วช่วงนี้นะคะก็ใกล้ถึงวันสําคัญนะคะของวันของในหลวงรัชกาลที่9ของเราแล้วนะคะก็อยากจะบอกต่อนะคะสำหรับคนที่อยากจะบอกรักคนในครอบครัวนะคะหรือว่าอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างนะคะรวมไปถึงคนที่อยากจะทําธุรกิจ โปรโมชันนี้ทำธุรกิจได้เลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะกล่องหนึ่งของคอล์าเฮลนะคะมูลค่า3,000บาทนะคะวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมโทรมา20สายตอนนี้นะคะมิง1แถม1ให้ไปเลยนะคะในราคาเพียง2,800บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าอันนี้20สายนะคะที่โทรมาที่ 1, 5, 7, 7ตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครโทรมา10สายตอนนี้เลยนะคะมิ่งแถมให้ไปอีกหนึ่งกล่องอก็เป็น1แถม2 นะคะจาก8,500ในมือหมิงเหลือเพียง2,800บาทเท่านั้นแต่ว่าต้องโทรมาสิสายตอนนี้ที่เบอร์ 1,5, 7, 7เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะครับนะครที่แถมที่แถมน <ะ S 2> ี่คือเป็นซองเป็นซองค่ะเอาไว้พวกพาเนี่ยค่ะนี่เลย เป็นพกผ้าแบบนี้ก็หนึ่งวันเลยใช่ไหมหนึ่งซองต่อหนึ่งวันใช่ค่าง่ายมากเซตนี้ท่านได้ประมาณ3เดือนนะคะก็ให้โทรมาก่อนรายการจบที่15.7 7นะคะขอให้คุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีค่ะครับอาล้ครับก็เป็นเรื่องเรานะบางทีเราก็ไม่รู้ก็แกปก็แกปอะไรเงี้ยนะฮะใช่ค่ะขอรพระประวัตครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนนะครับโชคดีร่ำรวยมั่งคั่งสุขภาพดีกันทุกคนนะครับ สว,ส,สวัสดีครับคําพีวิธีรวย